ถ้าตราบใดที่สำนึกของคนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนึกของคนจับปลายังยึดถืออยู่ในเรื่องของวิถีแบบยั่งยืนวันสามชั้นจะไม่หมดไปถ้าตราบใดที่เรารู้สึกว่าเราต้องจัดสรรน้ำที่โตได้ขนาดปี 2517 ช่วงเวลาที่ทะเลอ่าวไทยเริ่มประสบกับปัญหาการใช้อุลุนอุลากที่เพิ่มมากขึ้นชาวประมงพื้นบ้านปรับตัวคิดหาวิธีทำเครื่องมือประมงเพื่อจับสัตว์น้ำไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตอวนชั้นเดียวที่เคยใช้ในอดีตไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการจับสัตว์น้ำให้ได้จำนวนมากเพราะจับปลาและกุ้งที่มีขนาดพอดีกับตาอวนเท่านั้นการปรับตัวของพวกเขายังคงเป็นเพียงการคิดค้นแบบประมงพื้นบ้านที่ปรับจากอวนชั้นเดียวเป็นอวน3ชั้นในอดีตหมู่บ้านตันหยงเปาเป็นหมู่บ้านที่เริ่มการทำอวน3ชั้นจากนักปราชญ์ที่มีนามว่าป๊อตเตซิงชาวบ้านตันหยงเปาอายุกว่า75ปีอวน3ชั้นได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในชุมชนนี้จนวันเวลาได้นำพาภูมิปัญญาเหล่านี้เข้าสู่อีกชุมชนหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมเนียบภูมิปัญญาอวน3ชั้นหน้าใหม่ในชุมชนที่มีชื่อว่าบ้านปตาบุดีเดิมทีนะครับชาวประมงพื้นบ้านแถบนี้นะครับทั้งที่ตันหยงเปาเองแล้วก็ที่อำเภอยะริงหลายๆที่เนี่ยเดิมทีเนี่ยจะใช้แค่อวนชั้นเดียวจับประเภทกุ้งประเภทปลาชาวประมงพื้นบ้านพยายามเรียนรู้ลักษณะนิสัยของสัตว์น้ำแต่ละชนิดถ้าเป็นอวนชั้นเดียวจะได้สัตว์น้ำที่มีขนาดเดียวกันทั้งหมดแต่ถ้าปลาใหญ่เกินไปก็จะไม่สามารถติดอวนชั้นเดียวได้อวน3ชั้นได้เข้ามามีส่วนช่วยตรงที่ว่าอวนชั้นนอกจะช่วยจับปลาขนาดใหญ่ไม่ให้หลุดไปได้นั่นเองแต่ตัวเล็กมันก็ผ่านไปตัวเล็กกว่ามันหน่อยนั่นมันก็หลุดไปแต่ตัวใหญ่มันไม่ติดติดถ้า3ชั้นมันก็ติดหมดอวน3ชั้นมีการประกอบมาจากตาอวนชั้นเดียว2ขนาดคือตาอวนชั้นนอกกว้าง12ซมตาอวนชั้นในกว้าง4ซมประกอบเข้าด้วยกันเมื่อนำไปใช้งานปลาหรือกุ้งที่มีขนาดน้อยกว่า4ซมก็สามารถหลุดรอดออกไปได้โดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นอวนลอยกุ้งก็จะมีขนาดของปลาข้างในนะครับ4เซน 4.2 4.5 ขนาดปลาชั้นนอกเนี่ยจะมี10เซน 12เซน 14เซนนะครับการทำการประมงนี่คือเป็นวิชาสอนคนที่ไปทำมาหากินเองเรียนรู้ไปในตัวของมันเองเรารู้ว่าโอ้เอาวันนี้วันอะไรตีค่ำเนี่ยมันต้องรู้ตรงนี้ข้างขึ้นข้างแรมมีผลต่อการไหลของกระแสน้ำน้ำเป็นคือช่วงที่กระแสน้ำไหลขึ้นลงมากกว่าปกติปลาก็จะมาติดอวนได้ง่ายส่วนน้ำตายกระแสน้ำจะนิ่งชาวประมงจะได้ปลาและกุ้งในจำนวนที่น้อยชาวประมงพื้นบ้านเรียนรู้ว่าลักษณะนิสัยของสัตว์น้ำเนี่ยถ้าเป็นกุ้งชายบอยจะฝังตัวอยู่ในหน้าดินโผล่ตาออกมานิดเดียวเองแต่การไหลของน้ำเนี่ยมันจะพัดปลาเอาแผ่นต้นพืชแผ่นต้นสัตว์เข้ามาสัตว์น้ำเนี่ยก็จะโผล่ขึ้นมาช่วงที่น้ำไหลตรงนี้แหละที่ชาวบ้านเนี่ยเขาไปวางอวนเอาอวนเนี่ยไปหากุ้งซึ่งกำลังหาอาหารอยู่เราก็จะจับกุ้งขึ้นมาได้นะครับจะเห็นได้ว่าชาวประมงพื้นบ้านต้องรู้วิธีการจับสัตว์น้ำในแต่และฤดูกาลเพื่อให้ได้ทรัพยากรที่คุ้มค่าและได้ประโยชน์มากที่สุดจึงเป็นหัวใจหลักของการทำเครื่องมือประมงที่เราเรียกว่าอวน3ชั้นที่มีขนาดตาอวนใหญ่เพียงพอกับขนาดสัตว์น้ำที่ต้องการปล่อยให้ปลาและกุ้งตัวเล็กสามารถหลุดรอดออกไปได้นอกจากนี้อวน3ชั้นยังเป็นเครื่องมือประมงที่ช่วยสร้างอาชีพให้คนในชุมชนและยังเป็นการสร้างโอกาสให้คนในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าภูมิปัญญาการถักอวน3ชั้นกำลังจะหายไปไม่มีผู้สืบทอดทั้งนี้เป็นเพราะคนที่ทำอวน3ชั้นได้ต้องสามารถถักอวนชั้นเดียวได้ก่อนและพบอีกว่าคนรุ่นใหม่ไม่สนใจสืบทอดภูมิปัญญาอวน3ชั้นเพราะไม่มีความอดทนต่อการเรียนรู้วิธีการถักทอที่ค่อนข้างซับซ้อนถ้าคนยังเป็นชาวประมงพื้นบ้านอยู่มันก็ไม่หมดวิชานี้มันต้องไม่หมดไม่ใช่เฉพาะอวน3ชั้นอย่างเดียวที่บอกนะมันต้องเรียนรู้ไปด้วยตนเองพ่อแม่ไม่ได้เป็นอาจารย์สอนลูกไม่ใช่ลูกที่เราออกไปนั่นแหละต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง